สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยูสนุกเกอร์ร่วมกับสมาคมกีฬาบิลเลียร์แห่งประเทศไทยครับขอนั้นท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดครับหรือการไลฟ์สดครับการแข่งขันสนุกเกอร์6แดง Thailand Ranking Circuit ครับรายการที่3ครับของฤดูกาลนะแต่รายการแรกของปีนี้ครับคัดเอา16คนสุดท้ายไปแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับใช้ชื่อว่ายูสนุกเกอร์ซิกเลสบุรีรัมย์ครับวันนี้เป็นรอบ64คนสุดท้ายนะครับและทูที่ท่านเห็นนี่เป็นการพบกันระหว่างเต่าหลังเสาไม่ใช่ครับเต่าหลังสวนครับการชัยวงจันทร์ครับพบกับมือเรียกมือไฟฟ้ามือประลองครับก๊อบบังพระครับหรือกิตติมงคลสระระบบ5ใน9เฟรมนะฮะมาดูครับเมื่อก๊อฟบางพระเข้าสู่เวทีการประลองอย่างเป็นทางการฝีไม้ลายมือจะเป็นยังไงความแม่นนี่ตะกอนนี่ระดับกิ๊กพิษณุโลกสูสีกันครับเจอกันมาบ่อยมาก่อนนี่ดีกว่ากิ๊กด้วยนุ๊กดูครับเจอกับอดีตมือดังนะอดีตแชมป์เอเชีย2สมัยนะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาสวัสดีคุณเปรมนี่ครับกอบบังพระกิตติมงคลสลากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับใครชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ48คนสุดท้ายครับไปเจอกับแจ็คมาบคาแล้วถ้าชนะอีกรอบ32คนสุดท้ายไปเจอกับแจ็คเชียงใหม่เรียกว่า2แจ็คในรออยู่โอ้โหไม่มีลูกเล่นรอบนี้คือกอล์ฟบางพระนี่ผ่านรอบกันเลือกมานะส่วนเต่าหลังสวนนี่ยืนรอเลยเล่นในรอบนี้นะฮะ64คนโต๊ะ3ก็ถ่ายนะฮะถ่ายเข้าไปที่เว็บไซต์ครับหรือสมาคมกีฬาบิลเลียร์แห่งประเทศไทยฮะบิลเลียร์สปอร์ตแอสโซซิเอชันจะมีถ่ายครับทุกโต๊ะดูครับฝีไม้ลายมือของก๊อฟบังพระโต๊ะ4ก็ถ่ายนะคุณพีรพัฒน์เข้าไปที่เพจของสมาคมฮะ Billiard Association วันนี้ในรอบนี้ก็มีโต๊ะ1ที่ถ่ายไฟนครนายกครับบุญยฤทธิ์เกียรติกุลกับบอยวิภูครับวิภูภูทิสาบดีดาวรุ่งครับเจอกับแชมป์15แดงสนามล่าสุดครับจังหวัดตรังไฟนครนายกครับคุณเปรมตลกไปเรื่อยเราอะดูครับฝีมือของการชัยวงจันทร์ครับเต่าหลังสวนนี่ก็จะเกือบ60แล้วนะ50กาๆฝีไม้ลายมือเป็นยังไงครับนี่ก็บอกได้สูตรมาใหม่แล้วสาวไม่เกิน3ทีเมื่อก่อนนี้สาวนานครับเขาบอกว่าหน้ามืดอายุเยอะแล้วเหลี่ยมมันหายแต่ตอนนี้ได้สูตรใหม่มาสาวไม่เกิน3ทีโอ้โหแถวละบ้านเรียกหน้าบ้านหน้ามอง รอบนี้ใครตกรอบได้ 8,000 บาทเข้ารอบได้ 11,000 หนาไปครับหนาไปเยอะเลยอ่ะเลาะชิงได้ไหมเฟรมแรกๆอาจจะแข็งกันหน่อยฮะนี่ครับสาวไม่เกิน3ที4ไปละ5 6 7 8 9โอ้ไหนว่าไม่เกินนั้นไงคุณเต่าหลังสวนก่อนแข่งอ๋อตอนสาวแทงเนี้ยอันนี้ใช้เล็ดได้หลายทีนี่ตอนสาวนี่1 2 3 4นี่เขาบอกสูตรมาครับว่าผมไปได้สูตรใหม่มาแล้วคุณโอสาวไม่เกิน3ทีเพราะเมื่อก่อนสาวเยอะแล้วมองไม่ค่อยเห็นเหลี่ยมว่ากันไปครับอาจารย์เต่าสกูไปไงโอ้โหยังถือว่ากันดีไม่ลงแล้วไม่ตายครับปักอยู่ตรงนั้นไหมแดงไม่ดีครับขาวดีแต่แดงไม่ดีแดงแรงไปนิดนึงบอร์ดไฟไม่ติดโลโก้มาทำกันต่อครับเบิ้ลเลยไหมกันขาวลงมาข้างล่างด้วยครับสู้เต็มตัวเลยอย่างนี้น้ำเงินเห็นไหมเขียวเห็นไหมดูครับสวยเฮียนี่ติดอยู่ว่าครับดูอยู่ที่น้ำตาลครับน้ำตาลอุปสรรคอยู่ที่น้ำตาลแล้วน้ำตาลจะมาหาน้ำเงินดิมันยากตรงนี้แหละต้องออกแรงครับได้น้ำเงินนี้ได้เฟรมเลยอ่ะไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับโอ้โหทำได้ดีครับดูครับหลุมยาวเป็นยังไงก๊อปบางพระลูกแต้มขาดอยู่ที่ลูกนี้ครับลงได้เฟรมโบกเขาให้โอ้โหกลางรูเธอเลยครับนี่ครับไปกับกรุงเทพพัทยาทุกวันเลยมั้งเนี่ยไม้ใหม่ใช้ไม้ใหม่ด้วยใช่ไหมฮะมีโอกาสได้คุยก็บอกว่าผมมันตะกอนเนี่ยดีกว่ากิ๊กเดี๋ยวนี้กิ๊กมันแซงผมไปแล้ว มันดีไปเยอะเลยก็เป็นอันว่าครับเฟรมแรกครับกิตติมงคลสละครับหรือก๊อปบางพระครับขึ้นนำแล้วครับ1-0เฟรมนำอาจารย์เต่าหลังสวนช่วงอยู่จันทบุรีไอ้ช่วงไปตรังนี่เขาเป็นเต่าหลังเสาแล้วพี่ตัวจี๊ดแข่งไหมตัวจี๊ดไม่น่าแข่งไม่เห็นเลยเลยชื่อตกรอบไปแล้วนะฮะตัวจี๊ดขอบคุณมากครับคุณพุทธพงษ์นะแล้วก็สวัสดีด้วยสวัสดีคุณชูก้าผมก็จะเป็นอาชีเสียงหล่อสวัสดีครับท่านชมครับยูสนุกเกอร์เสียงเป็ดไม่เอานะมีว่าช่วงหนึ่งเปิดเสียงเป็ดมาแม่นึกว่าผมเป็นโอเสียงเป็ดโอ้โหนี่การใช้วงจันทร์คุณระเบิดเลยมี2อย่างครับคือแม่นแล้วแบบกล้าได้กล้าเสียก็2รีบกลับต้องกันไปก่อนครับแม่มีโชคด้วยระเบิดขนาดนี้แล้วไม่มีเหลี่ยมมาดูกับสูตรใหม่ของอาจารย์เต่าหลังสวนสาวน้อยๆพาเสียงอาชีเลยครับคุณแสงบอกพี่ก๊อฟใช้คิวค่ายไหนครับสวัสดีครับคุณชัดชาติใช่ไหมต้นพระราม3ใช่ไหมน่าจะเป็นต้นนะทีมงานแจ้งมานะน่าจะเป็นต้นพระราม3นี่ครับอาจารย์เต่าหลังสวนครับลูกคู่ลูกนี้วัดกันไปเลยดีกว่าลงมีโอกาสไปหลายชุดไม่ลงมีโอกาสเรียบร้อยพี่โอใช้คิวแค่ไหนคุณเปรมถามสอธนิกุลครับเป็นค่ายนักมวยครับหากคอครับไม่ลงนี่มีโอกาสก็เสียเฟรมได้นะเต่าหลังสวนแทงอย่างนี้ก็บอกชอบสู้เหอะสู้มาผมชอบอ่ะเหลืองมาเล่นแดงหลุมกลางก็ได้หลุมได้หมดครับเลือกเล่นเลยเลือกกระทำเลยหรือหลุมบนซ้ายก็ได้นี่เลือกน้ำตาลครับเพื่อมาหาแดงบนซ้ายใช่ไหมแรงไปไหมได้อยู่เรามาดูกันถ้าชนะได้นะพรุ่งนี้มันแน่ก๊อปเจอแจ็คมาบคาเนี่ยก๊อปบางพระกับแจ็คมาบคาก็เรียกว่ามือไฟฟ้าโต๊ะตลาดทั้งคู่มือประลองทั้งคู่เข้าสู่เวทีอย่างเป็นทางการครับใครจะเจ๋งกว่ากันถ้าก๊อปบางพระชนะนะพรุ่งนี้รู้เรื่องประกาศให้ท่านผู้ชมรับรู้เลยนะสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกยูถ่ายทอดสดทุกวันทุกรอบทุกคู่บอกได้เลย6แดงชิงแชมป์โลกแต่ที่ยังไม่อยากบอกก็คืออยากให้ซื้อตั๋วมาชมก่อนคือเราอยากให้ท่านมาชมกันจัดๆสดๆครับที่สนาม แต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้ครับดูผ่านยูสนุกเกอร์เนี่ยแหละและเพจของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยท่านจะได้ดูทุกรอบทุกคู่ของรายการ6แดงชิงแชมป์โลกถูกใจกด1มาหน่อยใครถูกใจกด1มาหน่อยต้องการเสียงเรียกร้องว่ายูทุ่มทุนสร้างถ่ายมาถูกใจกด1มาเลยครับจำนวนที่เข้ามาชมเนี่ยแล้วคุณจะได้ดูทุกคู่คุณแสงเติมออกขอบคุณครับคุณจะได้ดูทุกคู่แล้วมีผู้บรรยายทุกคู่ทุกโต๊ะด้วยบอกแค่เนี้ยแม้กระทั่งคู่ลอนนี่ก็ต้องถ่ายยูก็ถ่าย6-11 มีนานะฮะแต่ใจจริงอยากให้ท่านผู้ชมมาชมที่สนามครับมาสัมผัสนักกีฬาระดับโลกโอ้ยแรงใบขาวกันดิครับรออะไรล่ะกอล์ฟบางพระต้องการอีกแดงเดียวคือยูยังไม่ประกาศครับยังรอใกล้ๆก่อนแล้วเราจะประกาศไงแต่นี้ผมเห็นจำนวนผู้เข้าชมมาตรงนี้ยังไม่เยอะเนาะก็เลยประกาศไว้ผู้บรรยายครบทุกคนครับมีอาจารย์ต่ายพิจิตรมาด้วยโค้ชทีมชาติอดีตโค้ชทีมชาติมาบรรยายด้วยนะอดีตโค้ชทีมชาติมาบรรยายโต๊ะหลักของยูสนุกเกอร์ท่านได้ชมกันจุใจแน่6แดงชิงแชมป์โลกจะได้เห็นทั้งลอนนี่จัดทำต๋องสิทธิ์ชอยหมูปากน้ำเอสนครนายกแจ็คสระบุรีมิงสระบุรีนุกสงขานุกคอนหวันซันนี่สายล่อฟ้าแล้วใครกันมาร์คเซลบี้มาร์คเจวิลเลียมโอ้มากันเยอะจริงๆติงจุนฮุยถ้าใครไม่มีเวลาไปสนามมาดูได้เลยนะบิ๊กสระบุรีน่าจะพากอยู่ที่ทูวิชั่นนะทูวิชั่นจะถ่ายโต๊ะหนึ่งโต๊ะหลักคือทูวิชั่นตามยังไม่ขาดนะอีกหนึ่งแดงนะสวัสดีครับคุณเดชสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะกดหนึ่งกันเข้ามารายการนี้ซันนี่แข่งครับรอบ32คนสุดท้ายยืนรอรอบนั้นนะรายการ6แดงแรงกิ้งนะแต่ส่วน6แดงชิงแชมป์โลกซันนี่ก็แข่งด้วยเพราะได้สิทธิ์ในนามของแชมป์6แดงประเทศไทยอ้าวโดดน้ำเลยครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับแต้มขาดไปในตัวยอมเลยครับเต่าหลังสวนจะรีบกลับไปบ้านหรือเปล่ายอมเร็วเหลือเกินก็บางพระบอกว่าผมขับรถมากรุงเทพน่าจะนานกว่านะน่าจะนานว่าลงแข่งอาจารย์เต่านี่น่าจะเสร็จเฟรมนี้แล้วน่าจะเกมนี้น่าจะไปอาบน้ำเลยล่ะเพราะโดดน้ำมาหลายรอบแล้วผู้ตัดสินก็เอ๋บางค้านะฮะเปิดดีครับกันดี 2-0 แล้วนะ 5-9LA ภาพสะดุด LA นี้ที่101หรือว่ายังไงครับ หรือสหรัฐอเมริกาลอสแองเจลิสคุณเปรมก็ตลกไปเรื่อยคุณอะช่วงนี้แต่ว่างอะดิโอ้โหแทงกันบางใช้ได้ครับอ่ะจะบุ่มเลยไหมเต่าหลังสวนกันก่อนครับแทงเหลี่ยมบางดีมากครับเต่าหลังสวนดูดิขาวโอ้โหแรกๆไม่ทำอย่างนี้2-0แล้วทำแล้วครับแรกๆนึกว่าวัดแม่นมั้งกันยากด้วยอย่างเงี้ยจะคัดเหลี่ยมไหมเช็ดบางๆเห็นไหมหน้าดำอ่ะหรือไม่ก็เข้าชิ่งแล้วเช็ดออกไปบางไว้ก่อนครับเป็นเรื่องที่ดีปล่อยตรงๆอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับ7แต้มเอาใหม่ไหมเต่าหลังสวนบอกไม่อยากทำน้องให้แก้อยู่ตรงนี้เลยดำไปตั้งใหม่ครับดูครับเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะแกเห็นอย่างเงี้ยเพราะมันเห็นก็ถือว่ามางแม่นยำนะแนวนี้เลยเพราะดำไม่ได้อยู่ในจุดดำนะเอาครับแก้ใหม่ครับไม่แก้แทงให้โดนบางๆหรือว่าแก้เข้าชิงเลือกเอาอย่างนี้บางครับบางเฉียบขอบคุณครับคุณชูก้าปากหวานเนอะคือคุณเปรมนะเด็กเขาเยอะครับเขาคุยกับเด็กทีเขาต้องจ่ายที1,500 คุยได้แค่ชั่วโมงเดียวนะคุณเปรมก็มีเบียร์เป็นพันครับคุณจูก้า1,500 2,000อย่างเงี้ยเอาละดูครับกอล์ฟบางพระมันเหมือนเดิมโอ้ยขาวมันแรงไปนิดนึงครับคุมไม่อยู่จะเล่นน้ำเงินเล่นดำต่อเนาะอ่ะได้ชมพูรายการนี้ต้องบอกว่ายูซูเกอร์นี่พวกมือดังๆเนี่ยมือโต๊ะตลาดเนี่ยมือประลองเนี่ยอยากเข้ารอบสุดท้ายมากนะอยากพิสูจน์ตัวเองว่า6แดงเนี่ยถ้าไม่มีแต้มต่อไม่มีแฮนดิแคปเขาก็หนึ่งในตองอูนะทั้งก๊อฟบางพระแล้วก็กิ๊กพิษณุโลกแจ็คมาบคาเนี่ยพวกเขาเหล่านี้ถือว่าโด่งดังอะตามโต๊ะตลาดเนี่ยตามเวทีประลองเนี่ยก็โด่งดังแต่ตอนนี้ครับเขาอยากเข้ามาพิสูจน์ตัวเองครับว่ามาเล่นในระบบเนี่ยมีแรงกิ้งของเมืองไทยเนี่ยเขาจะอยู่ในประเภทอันดับที่เท่าไหร่เวทไหนแต่อย่างที่บอกสนุกเกอร์6แดงอะไรเกิดขึ้นได้ครับเล่นระบบ5/9อย่างเงี้ยเฟรมสั้นอย่างเงี้ยไม่เหมือนสิ่งที่เขาประลองครับประลองกัน10เฟรมบ้างประลองกัน15เกมบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีแก้ตัวไงแต่ไอ้นี่มันไม่มีแก้ตัวคือเจอกันใหม่อีกทีนึงตอนนี้ฟัน1,300ฟิลแฟนถ้าคุณเปรมเจอฟิลแฟนน่าจะมีด่าผมเคยบอกแล้วใช้ฟิลแฟนเนี่ยมาถึงก็ด่าเราเลยอ่ะทำไมมึงไม่ทำนู่นไม่ทำนี่ไปทำนู่นโอ้มันฟิลแฟนจริงๆพอแฟนเราแม่งจิกหัวเราอย่างนี้ล่ะ ฟิลแฟนสวัสดีครับคุณโจโจ้มาดูก๊อฟบางพระต่อนี่ครับหนาไปนะอย่างนี้บางไปขอโทษขออภัย โอ้โหได้ไหมเห็นไหมเต่าหลังสวนครับอดีตนี้ไม่ต้องพูดถึงครับใครก็หยุดเขายากเขานี่แจ้งเกิดแมตช์กับต๋องสิทธิ์ชอยนะที่ราชตินนามัยนะถ้าจำไม่ผิดแมตช์นั้นเก็บบัตรเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเก็บบัตรผู้ชมใบละ100นะ30-40 ปีอะคนยังเต็มสนามเลยตอนนั้นเป็นรอบชิงครับเต่าหลังสวนจำได้แมตช์นั้นเป็นแมตช์แจ้งเกิดของทั้งคู่ก็ว่าได้คนดูนี่บอกเป็นพันน่ะหลายร้อยคนน่ะแล้วช่วงดีมาเสมอกันแล้วเขาโดนแต้มตามหลังต๋องเนี่ยโอ้เรียกว่าทุกลูกที่เขาเล่นน่ะมีค่าหมดแทงใบหยุดไปแทงใบหยุดไปเพราะสมัยก่อนมีราคาออกแทงไปหยุดไปเรียกว่าตื่นเต้นแค่ไหนอะแทงไปหยุดไปอะดูครับจานเต่าหลังสวนนี่ไม่ธรรมดาครับสโลแกนง่ายๆครับสบายสบายจะได้ยินก็พูดบ่อยครับสบายสบายอุ้ยสาวน้อยเริ่มดีครับเอาละจะตีไข่แตกกับเฟรมนี้แหละแล้วจบแล้วขอให้พูดนะสบายสบายโอ้โหยืดอย่างนี้หน้าหมดโต๊ะจริงๆเลยโมโตอ่ะวางแผนดีๆครับแดงแล้วมาเล่นดำดูครับ1 2 3 4 5สุดท้ายก็มาเหมือนเดิมสาวเยอะๆไม่เช้าไม่กลับเป็นไปได้ครับเต่าหลังสวนไม่เช้าไม่กลับกลับไม่มีห้องนอนไม่มีกลับมาไม่มีห้องนอนต้องนอนหลังเสาเป็นเต่าหลังเสาไปแล้วตอนนี้ ตื่นเช้ามาแม่บ้านบอกใครมานอนที่หน้าห้องแข่งขันที่จังหวัดตรังอ๋อที่ไหนได้เปลี่ยนสโลแกนเปลี่ยนฉายานี่เองเต่าหลังสวนเป็นเต่าหลังเสาโอ้สนุกตัวเองครับเห็นได้ไหมอย่างนี้ได้ครับถ้าลองสาวอย่างนี้ได้โอ้ตั้งใจกันนะอันนี้ตั้งใจครับตั้งใจโอ้โหสวยครับอันนี้วางสนุกลูกนี้ถือว่าสวยครับเอาครับไม่โดนแล้วอยู่ยังไงอ่ะแก้ใหม่ครับอย่างนี้จะตบไหมโอ้คุณมั่นใจสูงจริงๆนะคุณก๊อฟบางพระนึกว่าจะตบถ้าตบนี่คุณตั้งใจมั่นใจสูงมากอ่ะแก้ใหม่ครับดูครับชิ่งเดียวสีผมนี่ไม่ได้ย้อมนะอาจารย์เต่าบอกโอ้โหแก้สนุกตรงนี้ดีมากเลยครับถือว่ากันดีเลยทันเต่านำอยู่12แต้มนะบนโต๊ะมี25แต้มมาหลังดำแล้วครับน้ำหนักครับน้ำหนักโอ้โหขาวเบาไปน้ำเงินเขียวก็แรงไป น้ำหนักดีไหมแบ่งครึ่งไหมชมพูบังเยี่ยมโอ้ยโอ้โหแสดงว่าเอาละโชว์หน่อยไซส์ปีนเป็นจงจริงฉือเลยก็ได้สวยเยี่ยแต่จอกอล์ฟต้องออกแรงหน่อยครับขาวไปหาน้ำตาลเนี่ยดูครับโอ้โหดูดิโลสวยจริงๆเลยเข้าชิงสองชิงอ่ะอย่างนี้ถ้าคุณจะเล่นน้ำเงินต่อน้ำเงินเนี่ยคุณห้ามเล่นฟันสองชิ่งมาอย่าหนักมากนักหรือไซชิ่งเดียวอย่างนี้โอกาสของเต่าหลังสวนมาแล้วครับมีโอกาสได้เฟรมนะสูงนะต้องการแค่น้ำเงินแต้มขาดจันตาบอกใช้เล็ดดีกว่าไหมระวังกลัวอย่างเดียวกลัวตะคิวกินจับไม้หลวมโอ้ขาวจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยาวๆได้ไหมจานสายตายังดีอยู่ไหมลองดูครับจานดูครับได้น้ำเงินได้เฟรมสวยเฮียจานมียังมีลายอยู่ยังไว้ลายยังไว้ลายเสือเนี่ยมันยังมีลายถึงแม้เขี้ยวเล็บจะผุพังไปบ้างแต่เขายังมีลายพาดกรอยู่อ่ะไล่มาแล้วครับ1-2 เฟรมโอ้คู่นี้ต้องบอกว่าเมื่ออาจารย์เต่ามีของมาสู้เนี่ยเกมก็จะสนุกทันทีกอล์ฟบางพาไม่ต้องห่วงครับวันนี้ใช้ความครบเครื่องเข้าสู้ครับแม่นด้วยเกมก็ดีด้วยแต่ถ้าผิดพลาดมาอาจารย์เต่าก็พร้อมที่จะสอนเชิงรุ่นน้องรุ่นหลานก็ได้นะ กลับมาชมกันไลฟ์สดครับรอบ64คนสุดท้ายนะครับระบบ5ใน9เฟรมครับตอนนี้ครับกิติมงคลสละหรือก๊อฟบางพระครับนำอยู่2-1เฟรมนะอาจารย์เต่าสู้แล้วครับเมื่อมีเรียกว่ามีเขี้ยวและไปสู้เนี่ยครับสนุกครับเต่าหลังสวนสบายสบายถึงแดงจะไม่ดีแต่ขาวดีครับจะยังไงครับนี่ดูแล้วยังไงครับสู้เลยเหรอสู้เลยเหรอคุณก๊อฟบางพระโอ้โหลูกนี้หมัดหน้าดีเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งเลยลูกหน้านี่เป็นลูกสำคัญครับสำหรับ6แดงต้องบอกเลยสนุกเกอร์6แดงนี่ลูกหน้านี่สำคัญมากแต่ลูกสกูเนี่ยไม่ได้เลือกคุณสกูอะไรนี้ฮะคุณทำอะไรไอ้ลูกนั้นอ่ะโอ้ยตบลูกหน้าอย่างเทพเลยโอ้ดูดิเพราะดูดิโอ้ตบแดงอย่างเทพเอาขาวมากินดำอย่างสวยตบดำสกูกินแดงหน้าผิดหวังครับอาจารย์เต่าไม่เอาอีกรอมั้งจะให้เขาหนีไป3-1หรือไงอาจารย์โอ้ลงมีโอกาสเลยก็บางพระจะเล่นแดงหลุมกลางหรือข้างชิ่งบนหลุมกลางไปก่อนครับสวยครับน้ำเงินแล้วมาหาแดงข้างชิ่งหรือคุณจะฟันเข้าชิ่งเพื่อเล่นแดงหลุมกลางและหลุมบนซ้ายแล้วแต่ชอบเลยอะไรของคุณเนี่ยก็บางพระบางฟ้าอีกแล้วรออาจารย์เต่าเข้าฝักก่อนจะได้สนุกใช่ไหมคุณก๊อฟคุณบุญหลงสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับเราไม่ได้เจอกันนานแล้วคุณบุญหลงเต่าหลังสวนครับผมนี่ไปกัดสีมาร้านไหนเนี่ยสวยจริงๆเลยอ้าวเต่าหลังเสาซะละอาจารย์โนเขาให้โอกาสอาจารย์2 ครั้งแล้วนะลงได้ดำต่อด้วยแดงข้างชิ่งวานแผนดีๆดำแล้วไปช้อนมองหมดโต๊ะเลยผมต้องบอกเสียดายครับเต่าหลังสวนได้จ่าๆ2 ครั้งสวัสดีครับคุณวันชัยมาดูครับเขี่ยไหมหรือจะช้อนแต่ทรงนี้ครับโอ้โหตั้งเล่นหลุมแดงหลุมบนซ้ายได้อยู่ เลือกลูกหน้าครับแล้วมาต่อด้วยดำอีกทีหนึ่งหรือน้ำเงินก็ได้ชายเล็ดเป็นยังไงอาจารย์โอ้หลุมยาวเป็นไงอาจารย์วัดสายตาประกอบแว่นอยู่ที่สายตาครับเหลี่ยมเข้าตาหรือเปล่ามองแล้วครับยุบชิดยกจ้วงเหมือนเล่นกระบี่กระบองเลยครับสกูอยู่ยังไงเอาไปเดะไม่ได้เอาไปอย่างนี้ครับถ้าพลาดอย่างนี้บ่อยๆก็บังพักก็สบายครับรอเก็บตกเขียวครับไม่รออะไรแล้วไม่วางแล้วอาจารย์พลาดอย่างเชื่อผมว่าเขียวครับสกูเหมือนอะไรเนี่ยเอาดิรออะไรล่ะครับบังพระแดงลงแต้มขาดเจาะไว้ตรงนั้นฮะโอ้ยลูกแต้มขาดทำไม่ลงอาจารย์เต่าคุณมีสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เอาดำพูออกมาด้วยขาวเซฟไว้หลังดำตัดหน้าครับขาวขึ้นมาข้างบนนี่จานบูเลยไหมจานลงมีโอกาสนะโอ้จานบอกขอกันเน้นๆสักทีหนึ่งเอาขาวไปหลังน้ำตาลเบาไว้ครับเมื่ออาจารย์ไม่บูจัดเด็กก๊อฟไม่เสียหายครับลูกนี้โอ้โหวันนี้ทั้งคู่เขาเรียกว่าแทงในสูตรครบเครื่องไม่เอาสไตล์ตัวเองเข้ามาไม่เสี่ยงครับเล่นอย่างนี้ไม่เสี่ยงครับ3 5 ใน 9เนี่ยไม่มีเฟรมให้แก้ตัวฮะต้องเน้นครับเน้นไม่เหมือนมวยประลองอย่างนี้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ต้องเอาแล้วการอีกทีครับใช่ครับคุณบุญหลงโชคร้ายมาเจอมือไฟฟ้าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่บอกได้เลยว่ามือไฟฟ้าเจอกันเองเนี่ยก๊อฟบังพระเจอกับแจ็คมาบขาเนี่ยถ้าเข้ารอบนะก๊อฟบังพระถ้าเข้ารอบนะต้องบอกต้องผ่านเต่าหลังสวนคนนี้ได้ก่อน2 เท่านี่รู้เรื่องเลยอาจารย์โอกาสมาแล้วเอาละรู้จักไหมโอ้โหอะไรเนี่ยยังเน้นกันอีกเหรอเนี่ยโอ้โหเอาชัวร์นี่ก่อนเหลือเชื่อเหลือเตื้อโอ้โหลูกนี้ไม่ตบเอาขาวไปวางหลังลำตาลนี่มันเขาเรียกว่าปรมาจารย์แท้ๆตบไม่สู้เอาชัวร์ดีกว่าลูกวางเหมือนขนมอ่ะงานหนักของก๊อฟบังพาแล้วฮะ-7สิครับอย่างนี้แล้วโดนยังไงแก้ใหม่ครับลูกอยู่จุดครับเกาหัวเล็กน้อยครับเอปาลาเอบังคาไม่ใช่เอปาลานะเอบังคาครับ ใครเนี่ยพูดให้ผมติดปากเรื่อยเลยอ่ะเจ็ดไปแล้วฮะตามไปเล่นไปนี่แต้มตามหลังนี่แต่สถานการณ์ใช้ได้เลยนะสถานการณ์ไม่เป็นรองเลยอ่ะแกสองสามชิ่งอีกทีหนึ่งหนึ่งนี่ชิ่งเดียวเลยเหรอเคาะเลยครับอาจารย์เต่าอ่ะเอาไปอีกทีหนึ่งเชียร์ทางเก่ากดอะไรครับอ๋อคุณบอกคุณเวลาบอกลูกเมื่อกี้เหลี่ยมตบไม่พอเหรอฮะเราไม่ได้ดูเราดูจากมุมบนครับโอ้โหจานเตามาแล้วน่าจะไม่พออย่างที่คุณเวลาบอกครับต้องขออภัยด้วยมาแล้วครับเต่าหลังสวนเขาลืมแล้วครับสิ่งที่เขาบอกมาว่าจะสาวไม่เกิน3ครั้งอยู่สุดท้ายก็เหมือนเดิมครับหนึ่งเอ้ยนึกขึ้นได้เลยครับเลยไปนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์เต่านี่ต้องบอกว่าไปอยู่มาแล้วหลายที่ครับไปสอนสนุกหลายที่จันทบุรีก็ไปอยู่มาแล้วโคราชก็ไปอยู่มาแล้วเคยไปทำธุรกิจที่ฝั่งลาวสปป.ลาวด้วยนะฮะโอ้โหแกเรียกได้ว่าอาลาวเดอะเวิลด์ครับทองยุทธจักรอ๋อเรียกทองยุทธจักรนะน้ำตาลเป็นไงสวยครับมีโอกาสนะทำไปเล่นไปเนี่ยมีโอกาสนะเดี๋ยวเตะก็บังพระทางได้เลยอ่ะมันอยู่ที่ชมพูกับดำนี่แหละชมพูแล้วมาหาดำยังไงมันอยู่ที่ตรงนี้แหละนี่เขี่ยเลยโอ้นี่ความเก่ากับความเก่ามาอยู่ตรงนี้แหละเอาแล้วครับเต่าหลังสวนหรือจะเป็นเต่าหลังเสาดูครับลงมีโอกาสน็อกโอ้โหโบะเขาให้โอ้โหเอาละนี่แหละทีเด็ดที่ขาดนี่คือคีย์ช็อตเลยลูกชมพูลูกนี้ถ้าลงได้แน่ดูครับนี่ไงเต่าหลังสวนนะรู้จักไหมการชัยวงจันน่ะเมื่อก่อนชื่ออนุรัตน์วงจันแชมป์เอเชีย2สมัยรู้จักหรือยังรู้จักผมไหมก็บังพระโอ้โหสุดยอดจริงๆครับช็อตนี้โอ้เร็วด้วยเดี๋ยวเราก็บอกเร็วด้วยเป็นไงล่ะไม่ใช่แม่นอย่างเดียวเร็วด้วยนะสุดยอดจริงๆแต่ละลูกนี้ต้องบอกว่าช็อตสำคัญเลยคือตบน้ำตาลแล้วขาวไปเขี่ยชมพูออกมาเนี่ยเขี่ยชมพูออกมาแล้วเล่นน้ำเงินชมพูดำเนี่ยโอ้โหเหลือเตื้อเหลือเชื่อเล่มละบาทต้องบอกว่าคุณอ้อมบอกว่าสุดยอดครับต้องบอกว่าสุดจัดประหลัดบอกประหลัดไม่อยู่กำนันยังพายเรือไปบอกว่าสุดจัดนี่ครับขออาจารย์เต่าขอไปข้างนอกไปแอคสักแป๊บหนึ่งไม่ใช่ไปเข้าน้ำไม่ได้แอคนะเมื่อกี้แค่เดินมาบอกพูดยายว่าเร็วไหม2 เท่าเนี่ยเร็วไหมใช้เวลาไม่นานเนาะถือว่าเร็ว นะคุณบุญหลงบอกสมเป็นปรมาจารย์ใช่ครับแกนี่ท่องยุทธภพมานี่ทั่วไทยแล้วมั้งเนี่ยอย่างที่บอกและเป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือด้วยเป็นคนที่มีหลักการในการพูดด้วยมีใครบ้างไหมเคยไปอยู่บ้านนายกสมาคมอ่ะมีอาจารย์เต่าเนี่ยแหละเคยไปอยู่หน้าบ้านนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยคนก่อนเนี่ยฮะคุณสินธุภูสิริวงศ์คนนี้ครับเคยเข้าไปอยู่โดยเรียกว่านายกยังต้องอัญเชิญนักเตะทีมชาติแล้วก็ดูแลอย่างกับลูกคนหนึ่งเลยเต่าหลังสวนกับสโลแกนง่ายๆสบายสบายเคยครับอุบลดีแล้วโอ้นะเดี๋ยวอย่างนี้อย่างนี้นะโอ้เดี๋ยวอย่างนี้นะอีนะอย่างนี้นะอย่างนี้นะสบายสบายสุดท้ายแล้วจานหาย สบายเลยผมรับผิดชอบไปสบายเลย อาจารย์สบายไม่บอกหรอกเรื่องอะไรไม่บอกหรอกโอ้แต่อาจารย์พูดแล้วบรรยายแล้วเห็นภาพทุกอย่างอ่ะอย่างนี้อย่างนี้นะเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วปิดท้ายด้วยสบายสบายเปิดดีครับโอ้โหนี่ครับศึกษาไว้ครับสนุกเกอร์หกแดงมันลูกเปิดเนี่ยสำคัญและลูกหน้าก็สำคัญหกแดงจริงแชมป์โลกท่านจะเห็นเลยว่าต่างประเทศเนี่ยหรือนักสนุกเกอร์ไทยเนี่ยจะเล่นแบบนี้นะครับเปิดให้คู่แข่งทำอะไรไม่ได้ลูกหน้าคือลูกนำเพื่อจะต่อเบรกเป็นเรื่องสำคัญครับถ้าท่านดูแล้วศึกษาอย่างรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยจะเห็นนักกีฬาต่างชาติเล่นอย่างนี้หมดครับเปิดไปหลังเขียวหลังอะไรเนี่ยโอ้โหคือพอเขาศึกษาอะไรเขาตั้งใจขึ้นมาเนี่ยเขาทำได้ดีครับกอบบางพระคุณต้องเอาความแม่นก็ไปสู้อาจารย์แล้วล่ะวิชาเอาอาจารย์ไม่อยู่หรอกเขียวกระตุกมาหรือจะเล่นเหลืองโอ้ไฟนครนายกครับคุณแชมป์แรงกิ้ง15แดงที่จังหวัดตรังตอนนี้โดนครับบอยวิภูครับวิภูทิสาบดีครับนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งอีกคนนะครับนำ 3-1 แล้วเอาแล้วครับไฟนครนายกคุณจะได้ไปต่อหรือเปล่าอ่ะเขียวอย่างนี้ระเบิดกลุ่มแดงระหว่างอ๋อมหาแดงด้านล่างน้ำหนักเป็นไงครับดีครับอย่างนี้ดีครับสวยเฮียโอ้ตรงไปไหมตรงไปต้องตั้งเล่นแดงหลุมกลางนะดูครับจดสกูอย่างนี้ออกแรงเยอะๆได้แดงลูกขวาสุดครับสวยครับอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งจดสกูอีกครั้งหนึ่งสกูได้ตายเรียบเอาละแดงลูกนี้ออกจะเปิดให้เห็นแล้วอีก2ลูกก็เห็นเหลี่ยมตบแล้วเลือกครับหลุมกลางมีไหมแดงหรือจะฉีกไปเล่นหลุมบนขวา หลุมกลางครับเบาไปนิดนึงนะเลือกครับเอาที่ชอบเลยหลุมยาวก็ได้มีเหลี่ยมหรือเปล่าหลุมกลางลูกซ้ายมือมันขึ้นมาถามครับเอาไงพี่ก๊อฟเอาลงเลยไหมยังครับยังไม่จบเฟรมนี้ทำไปเล่นใบจานเต่านี่สวมบทโหดนะเป็นโจรปล้นอย่างเดียวดูอาจารย์เต่าดิโอ้โหแทงโหดมันโกรธใครมาเลยเนี่ยน้ำเงินสกูยาวๆหรือเหลืองปล่อยฟอลโล่ไปกดไซส์หน่อยนะฟาดทิ้งไซส์หน่อยไซส์อะไรสวยจานวางมาวางมือได้ไหมโอ้โหเต่าหลังสวนวันนี้แทงได้ใจจริงแต่ลูกนี้ไม่ได้อะไรเลยโอ้กิ๊กชนะผ่านไปแล้วนะฮะชนะชิมสิทธิ์ตายครับพรุ่งนี้ครับกิ๊กจะแข่งในรอบ48คนสุดท้ายเจอกับฟู่8ริ้วตบสีแต้มขาดลอยนะฮะเขียวลงแต้มขาดแต้มขาดแล้วนะฮะอย่างนี้หนีไปอีกครั้งหนึ่งคู่นี้เราได้เห็นอาจารย์เต่าความแม่นของอาจารย์เต่าส่วนก๊อฟบางพาไม่ต้องห่วงครับแม่นอยู่แล้วครับอาจารย์เต่าไม่หลุดนี่น่าลุ้นเลยนะสู้ได้อย่างสนุกจริงคู่นี้การก็ยังหนายังบางอยู่นะขึ้นนำแล้วอีกครั้งหนึ่งครับ3-2เฟรมครับกลับมาชมกันต่อครับรอบ64คนสุดท้ายครับระบบ5/9เฟรมครับตอนนี้ครับรายงานผลคู่อื่นนะฮะตอนนี้เดชาวัฒน์พุ่มแจ้งหรือแจ็คสลับบุรีนะครับสกอร์ตามหลังรัตนนท์เขมทัศน์ครับหรืออิฐสิทธิ์ตายครับ3-4เฟรมครับขณะที่ไฟนครนายกครับหรือบุญยฤทธิ์เกียรติกุลเจ้าของแชมป์15แดงสดๆร้อนๆเนี่ยเมื่อสัปดาห์เนี่ยที่ผ่านมาที่จังหวัดตอนนี้ตามหลังครับวิภูครับวิภูภูธิสาบดีนะหรือบอยวิภูนะตามหลัง 1-3 แล้วก็น่าจะกำลังจะโดน 1-4 จะตามเป็นศึก4นะ วิภูจะนำ 4-1 นะแล้วอีกคู่หนึ่งครับเสมอกันอยู่2-2เฟรมครับระหว่างสิริภาพรนวลทะคำจันทร์ครับหรือนักสนุกเกอร์หญิงครับใบพัดศรีราชาครับเสมอกับมงคลจูยิ้มครับหรือขวัญชนบุรีครับโอ้โห 2-2 ครับทุกคู่น่าชมหมดครับ789เป็นไรครับวันนี้789น่าจะอยู่ดึกครับได้คุยกันลูกกันตอนนี้ลูกยังเล็กครับอาจกำลังกวนกำลังน่ารักกำลังกวนเลยสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามานะกิ๊กพิษณุโลกก็สวัสดีด้วยฮะมาดูฟอร์มก๊อฟมัมพะเหรอหรือดูฟอร์มอาจารย์เต่าโอ้โหลูกหน้านี่ต้องบอกว่าก๊อฟมัมพะดีจริงลูกหน้านี่หมัดหน้าใช้ได้ครับอ่ะจะวางไหมหรือจะสู้อาจารย์เต่าก็มีดีนะก๊อฟมัมพะกิตติมงคลสละครับห้ามวางหลังลูกที่ตัวเองแทงนะกติกา6แดงครับห้ามวางหลังลูกน้ำตาลถ้าเล่นน้ำตาลนะห้ามวางหลังลูกนั้นนะหลังลูกดำได้แต่ถ้าน้ำตาลมาบังฟาวล์ทันทีอ้าวดำอย่างนี้เสียหายครับลบ7แต้มด้วยแถมโอกาสเป็นของก๊อฟบางพระครับเลือกกระทำครับแดงหลุมกลางต่อด้วยดำนะถ้าแรงหลุมกลางหมัดหน้าดีไม่ต้องกลัวใครครับลูกยาวๆคุณสายตาดีอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาอย่างนี้ครับเน้นลงครับขาวบุฟเฟ่ขาวลงไปข้างล่างเล่นเขียวมาได้ครับแดงก็ยังมีรองรับอยู่นะฮะหลุมกลางก็มีหลุมบนซ้ายขวาได้หมดครับชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นครับเล่นหลุมกลางก็ต้องมาหาดำครับคุณจะทำยังไงเคลียร์เลยไหมหรือจะวางเล่นแดงหลุมกลางโอ้โหคุณสุดหล่อบอกอยากเจอเม็ดละพันพิกัด300ยอดคุณอยากเจอใครครับคุณสุดหล่อเม็ดละพันเนี่ยแสดงว่าอยู่เปิดถ้ำรอเลยใช่ไหมฮะ300ยอดนี่ก็ต้องเป็นถ้ำมรกตเปล่านะ300ยอดจังหวัดประจวบใช่ไหมอยู่ใกล้ๆกันครับบ้านแม่ผมอยู่ปากลำปางอยากเจอใครครับคุณต้องกำหนดมาเลยก๊อฟมัมพะหรืออะไรยังไงบอกลูกละพันเนี่ยนะเม็ดละพันนะแต่เม็ดละพันนี่ก๊อฟบอกไม่พอค่าน้ำมันครับเขาเล่นมาแล้วเม็ดละ 20,000 ก็เล่นมาแล้วครับโอ้โหสายหลบดูดิยังไงอ่ะแดงหลุมบนซ้ายก็ได้ครับ โอ้บางกว่าครับอย่างนี้บางกว่าแน่นอนครับออกมาเห็นเลยบังไหมถ้าไม่บังเข้าชิงได้ก็เรียบร้อยนะเต่าหลังสวนยังไงครับคุณการชัยวงจันทร์อย่างนี้เห็นเข้าชิงโตบโอ้โหโอกาสมาอีกครั้งครับอย่างนี้ตั้งลำได้อย่างนี้ใส่หัวเพราะอะไรครับตะกูมากินหลุมเดียวกันชมพูเนาะมันต้องออกแรงกว่านี้ไงเดชาวัตร 4-1 แล้วครับ 4-4 แล้วฮะส่วนบุญยฤทธิ์เนี่ย 4-1 ใช่ไหมโดนนำคุณโสพลบอกอยากเล่นเบลล่า5 บาทพิกัดชลบุรีสุดหล่อบอกเดี๋ยวขึ้นไปเลยครับเบลล่า5 บาทเกย์กันไปเกย์ออกมาเหลือถูกเหลือเม็ดละ5 บาทติดเม็ดละพันไม่ติดนะเม็ดละ5 บาทติดครับเต่าหลังสวนครับวางยังไงครับขาวหลังน้ำตาลโอ้โหนี่เช็ดบางเพื่อเอาขาวมาไว้ทางด้านนี้ครับดีครับสวยครับโอ้โหมีน้ำเงินนี่ถ้าเลยมาก็มีชมพูเหลี่ยมอย่างเงี้ยเหลี่ยมเซียนครับมีเขาเรียกว่าบังโดยเส้นของเส้นกึ่งกลางสนามฮะกึ่งกลางโต๊ะฮะเพราะมีทั้งชมพูมีทั้งน้ำเงินแต่ก็เรียบร้อยนะน่าจะไปสบายอีกคนนะครับสบายคือคิดถูกครับแต่ทำไม่ถูกแต้มขาดแล้วนะฮะก๊อปบางพระดูดิรูปอย่างนี้ก็ทำได้ดีนะพรุ่งนี้ครับผมบอกเลยมันแน่ก๊อปบางพระถ้าชนะนะยังไม่จบนะเจอแจ็คมาบขาผมบอกเลยว่าอีกคนอยู่พัทยาอีกคนอยู่ระยองบางพระนี่ก็ชลบุรีนะแต่เขาไปทำโต๊ะที่พัทยาเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะมองเป็นน้ำเขียววางเขียวไปมองพลาดไปนิดนึงว่าชมพูเหลืองยังอยู่แต่อย่างที่สุชาติสุขเลี่ยมสอนไว้ฮะเหลี่ยมอย่างนี้แก้ยากถ้าวางได้นะ4-2แล้วฮะกิติมงคลสละนำตาผมก็ดูไปคู่อื่นคู่ทุกคู่ครับเพราะว่าเพจของสมาคมกีฬาบิลเลียดถ่ายทุกคู่นะบางทีหันมาเห็นอะไรเมื่อกี้นึกว่าวางเขียวก็หันมาอ้าวเหลืองนี่หว่าตัดสินนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเฟรมตัดสินละ 4-4 นะแจ็คสระบุรีกับอิดสิทธิ์ตายส่วนอีกคู่หนึ่งไฟนครนายกก็หลังพิงฝาละโดนนำ 4-1 แพ้ไม่ได้แพ้ตกรอบทันทีครับแล้วส่วนใบพัดศรีราชานะฮะตอนนี้ครับโดน ขวัญชลบุรีครับขึ้นนำ 3-2 แล้วฮะเฟรมนี้โอ้โหเปิดดีครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าเปิดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสนุกเกอร์หกแดงนักกีฬาทีมชาติหลายๆคนก็บอกงี้ครับว่าระดับโลกเขาเปิดกันอย่างนี้จริงๆครับต้องสังเกตว่าถ้าใครดูหกแดงชิงแชมป์โลกอะลูกเปิดเป็นลูกสำคัญแล้วหลังถัดจากนั้นก็เป็นลูกหน้าก็เรียกว่าลูกหน้าลูกนำอะถ้ายาวๆคุณตบได้ดีแล้วคุณสามารถเข้าเบรกได้หมดโต๊ะนี่ครับหนึ่งสนุกแก้ไม่โดนหนึ่งครั้งครับอย่างนี้ครับคัดเหลี่ยมก็เรียกว่าคัดเหลี่ยมจอโอ้โหแดงกระจายอย่างนี้ถ้าเป็นโตซ้อมนะกอล์ฟบอกหมดไปนานแล้วแต่เป็นโตซ้อมนี่เป็นโต๊ะแข่งขันที่นี่จะมี5โต๊ะนะนักกีฬาเนี่ยแต่ละวันจะเจอกับใครหรือแข่งโต๊ะไหนไม่เหมือนกันครับไม่ใช่โต๊ะเดิมๆนะฮะอุ้ยโอ้หลุดดำเสียหายครับกอล์ฟบางพระหลุดดำลูกนี้กลัวไม่สูสีใช่ไหมมาดูอาจารย์เต่าครับจะฉกฉวยโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนครับแดงดำอยู่อย่างนี้ครับดูดิไซส์ลูกนี้เข้าทิ้งสวยมากเลยครับเอาละครับมีโอกาสแล้วครับสกูได้ตายเรียบแทงเร็วนะอาจารย์เต่าเดินหน้าครับตบน้ำเงินเดินหน้ามาเล่นแดงกลางไม่ต้องเยอะครับแล้วมาหาดำแล้วต่อแดงลูกสุดท้ายสวัสดีครับคุณสุมนตรงสวยจริงๆนะยังไงครับสวยเฮียโอ้โหว่าหน้าแทงซึมๆเลยเนี่ยมันเดินลงเลยยังไงยังได้อยู่โอ้โหเยื้องอย่างนี้เดินหน้าเล่นเหลืองเดินหน้าไปครับเบากว่านี้สักนิดก็ดีหรอกอย่างนี้ตรงๆครับตรงฉึกแต้มขาดแล้วนะฮะดูอาจารย์เต่าดิเสือยังมีลายเนี่ยโอ้โหหมดโต๊ะนี่สบายๆต้องบอกว่ากอล์ฟบางพระนี่หลุดง่ายๆนะหลุดง่ายไปนิดนึง ว์หน่อยอาจารย์นี่ไงหลุมยาวโชว์ไปเต้หมดโต๊ะไปเลยหมดโต๊ะอาจารย์ผมไม่ธรรมดานะรู้จักเต่าหลังสวนเปล่าชื่อนี้ไม่ของเขาบอกว่าแชมป์เอเชียสองสมัยนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยหรือจับฉลากนะฝีมือล้วนๆนี่จะ60อยู่แล้วนะอีกปีเดียวได้เงินสูงอายุแล้ว600บาทจะขึ้นเป็น700แล้วเนี่ยโอ้โหแทงอย่างนี้แกดังนี่เราจะเป็นบุญกันอยู่เลยนะเห็นเต่าหลังสวนกดไม้เดียวหมดโต๊ะนี่มันโดนใจจริงๆปรมาจารย์แต่ละลูกนี่ตั้งแต่น้ำเงินมาชมพูนี่ไม่ธรรมดาด้วยนี่ครับไล่มาแล้วครับ3 ต่อ 4เฟรมครับมาดูครับก็บางพระจะปิดเฟรมได้หรือเปล่าหรือจะโดนไล่มาเสมอ4เท่าสนุกเลยนะ4เท่าเนี่ยดูกับการเปิดสร้างปัญหาทั้งคู่ครับสร้างปัญหาคู่แข่งพอสมควรการเปิดเนี่ยลูกเปิดเนี่ยอ่ะเปิดหลังเขียวนี่ดีนะครับใช่ครับประมาทอาจารย์เต่าไม่ได้ครับตอนนี้หลุมกลางมีไหมหรือหลุมบนดิ้นลูกที่เล่นไปไม่ง่ายนะโตสตาร์เนี่ยล้อชิ่งเนี่ยพังมาหลายรายแล้วทำท่าจะลงเหินเอาไว้ประมาทไม่ได้ครับก๊อฟบังพะแดงหลุมกลางครับโอ้โหลูกนี้นี่ครับมวยบู๊ตลาดโต๊ะตลาดนี้ต้องใจต้องได้ครับใจเกินร้อยครับพวกนี้ไม่ต้องห่วงครับกล้าได้กล้าเสียอย่างที่บอกครับเจนได้สอนไว้ไม่สู้ก็หมดสิวะต้องสู้ถึงจะชนะใช่ไหมฮะอ่ะหลุมยาวหลุมกลางเพื่อไปหาน้ำเงินขาวโอ้โหจมูกนี่เหินไม่จมูกตลอดครับหลุมกลางนี่ 2-3 ครั้งแล้วนะที่เห็นน้ำเงิน2ครั้งส่วนโต๊ะอื่นตอนนี้เดชวัฒน์กำลังจะแพ้ครับกำลังจะแพ้อิสิตายครับ4 ต่อ 5อิสิตายตัวนี้ตบถึงเขียวแล้วโอ้โหได้ชมพูอ่ะชมพูครับจะเลือกหลุมไหนเท่านั้นเองถ้าเลือกหลุมยาวเนี่ยมีโอกาสได้เข้าเบรกนะแต่เขามานั่งตั้งจุดได้หรือเปล่าต้องดูครับชมพูลงไปแล้วนะตั้งจุดมันจะบังแดงนะถ้าตั้งจุดได้นะฉากนี้พอตั้งแล้วจะเล่นแดงหลุมบนซ้ายนะต้องดูครับผู้สินครับเอ๋บังค้าอย่างนี้ตั้งได้ครับเข้าไปแล้วเห็นไหม ไม่เห็นก็ต้องกันแล้วครับบอกแล้วถ้าตั้งมาแล้วมันหมดครับกันอะไรเนี่ยโอ้ยเอาน้ำเงินบังเหรอเห็นหรือเปล่าเห็นเนาะเห็นเต็มใบเลยอ้าวอย่างดีที่ฉากนี้ถ้าจะเล่นเหลืองมาระเบิดกลุ่มมันก็ต้องสายจัดๆนี่วางระเบิดหรือวางอะไรครับนี่ต้องเล่นเหลืองนะถ้าสายจัดๆเนี่ยทำน้ำเงินฉากนี้ไม่ได้มาดิยังไงยังไงอย่างนี้เป็นยังไงโอ้ยบุญมีตาแดงบังโอ้เดินออกมาสวยแล้ววิ่งออกมาสวยเลยจะดูมันต้องฉากนี้ด้วยทำไมต้องโดนอย่างนี้ครับโอ้น่าเสียดายครับเต่าหลังสวนทำมาดีแล้วตบเหลืองแล้วฟาดชิงเพื่อไซส์มาระเบิดกลุ่ม3ลูกเนี่ยแต่ไปโดนแล้วมันส่งขาวลงไปล่างครับจบไปแล้วนะครับเดชวัฒน์พุ่มแจ้งแพ้รัตนนท์เขมทัศน์หรืออิสิตตาย4-5ครับโอ้มันโดนหนาไปเนาะอ่ะโอกาสของเต่าหลังสวนมาอีกครั้งหนึ่งการโดนบางๆแล้วฟาด2ชิงขึ้นไปให้ขาวลงไปล่างอะเขี่ยเบาๆครับโอ้โหอาจารย์เต่าน้ำเงินไปเลยหลุมยาวๆโชว์ไปทีดิตอนแต้มขาดทำให้เห็นมาแล้วนี่ดูอีกทีหนึ่งดูไว้เป็นวิทยาทานเป็นไงสากตาแกนี้เหลี่ยมคมมากเลยอายุเป็นเพียงตัวเลขครับบอกได้เลยที่แกบอกว่าสาวหลายๆทีแล้วมองไม่ค่อยเห็นเหลี่ยมมันไม่จริงนะเหลี่ยมอยู่ในตาอยู่ในเรียกว่าโอ้โหผมชื่นชมนะอาจารย์เต่าหลังสวนเนี่ยยังเก่งอยู่นะคือถ้าไม่อย่างที่บอกทางไม่บีบหัวใจไม่กดดันอะไรเนี่ยแกทำได้ดีแต่บางครั้งเนี่ยไปประลองแล้วการประลองเนี่ยมันทำให้บีบความแม่นทุกอย่างมันหายไปอีกนิดนึงไม่เหมือนวัยรุ่นทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ครับหัวใจไม่ต้องห่วงกับเกิน100กล้าได้กล้าเสียไงดูดิน้ำหนักทุกอย่างทิศทางดูไว้ครับงานสนุกเกอร์หรือใครที่เล่นสนุกเกอร์ครับเหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมเนี่ยแทงแล้วดูสบายตานะเวลาดูคนแม่นๆเล่นเนี่ยอย่างจานเต่าเนี่ยคิวไม่กินซะก่อนนะ4 เท่า สนุกแล้วตอนนี้สนุกแล้วก็บังพระรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเขี่ยได้สวยอ่ะยาวๆจานเตาคุณชอบไม่ใช่เหรอมาดูครับนี่จะเป็นคีย์ช็อตครับลงแต้มขาดเรียบร้อยเต่าหลังสวนทำไม่เห็นตกเป็นขนมเลยตอนนี้ไปมานี่เข้าเบรกดีกว่าอีกนะเนี่ยเสมอกันแล้วครับ4เท่าครับมีเฟรมตัดสินครับระหว่างการชัยวงจันทร์หรือเต่าหลังสวนครับกับกิตติมงคลสละหรือก๊อบบังพระเฟรมตัดสินเนี่ยได้เห็นวิทยายุทธของอาจารย์เต่าแล้วนี่เดินมาบอก4-4เป็นยังไงครับไม่ธรรมดาจริงๆโอ้โหออกเควเร็วครับ1-2-3แล้วออกนี่แต่นับได้5ผมตลอดแต่นับไป4-5เลยนะ อาจารย์บอกสบายมาอีกแล้วครับมีเดินมาบอกด้วยสาวเร็ว1-2-3แต่คราวนี้มี4-5แต่สุดท้ายแล้วสบาย4เท่ามาคุยกันได้ครับกิ๊กพิษณุโลกวันนี้ได้บายนะได้บายชิมสิทธิ์ตายไม่มานะฮะทำให้กิ๊กพิษณุโลกนี่ผ่านเข้าสู่รอบ48คนสุดท้ายครับใช่ครับคุณกบสบายจันเต่าบอกมีเฟรมตัดสินครับเอาแล้วครับมาดูกันไปว่า48คนสุดท้ายจะเป็นชื่อเต่าหลังสวนหรือก๊อบบังพระเป็นยังไงลูกเปิดถึงอาจารย์เต่าเปิดมาหลายทีแล้วเปิดดีมากอะโอ้โหดูดิเอาแล้วครับอย่างนี้มันบังกันไหมน่าจะบังกันนะจะเห็นก็ลูกแดงซ้ายอ่ะซ้ายของชมพูอ่ะฮะจะเห็นก็ลูกนี้นะฮะไม่ลงก็เสียหายนะวางมือวางไม้ยากเนี่ยแล้วมันเป็นเฟรมตัดสินด้วยเค คิดหนักครับเต่าหลังสวนยังไงครับเหมือนจะเอาเลยนะเอ้ยอยู่ที่ใจด้วยครับตอนนี้ยังไงครับนี่กันครับเฟรมสุดท้ายครับก็เรียกว่าทะเลอร์ทะล่าไม่ได้นะอ่ะนี่ครับกอล์ฟบังพาครับใจมันเกินร้อยครับคนนี้แต่จั่วไม่ลงก็เสียหายนะเห็นเต่าหรือยังแต่หมัดหน้าวันนี้เขาดีนะแต่การเข้าเบรกเขายังหลุดนะอ่ะกันละไม่เอาดีฝ่าไม่มีเฟรมให้แก้ตัวดูครับจังหวะอยู่ที่ใครพลาดแล้วโอกาสแพ้มีสูงครับอย่างนี้ยังไงเนี่ยอาจารย์เต่าเหมือนใจจะสู้เลยขันไปก่อนไหมฮะชิวๆแล้วชิวแล้วเป่าปากแล้วนี่ครับคือยังไงตบลงจะได้ชมพูหรือถ้าขาวอยู่ตรงนี้มันกักถ้าไม่ลงกักหรือยังไงไม่กักนะคิดอะไรเราไม่รู้ครับนี่ครับส่วนอีกคู่หนึ่งสุดท้ายแล้วใบพัดน่าจะแพ้แล้วนะฮะกำลังจะแพ้ครับแพ้ขวัญชลบุรีครับมงคลจูยิ้มครับ2-5นะมงคลจูยิ้มได้5เฟรมนะฮะเข้าสู่รอบ48คนสุดท้ายนะใบพัดศรีราชาก็ตกรอบนี่ครับสู้ด้วยกันด้วยจะตายก็ลูกนี้แหละลูกที่สู้เนี่ยโอ้โหมีโชคอีกแตงหลุมกลางไม่ตายแดงหลุมกลางไม่ตายครับโอ้โหโอกาสครับแล้วนี่แหละครับเป็นอุปสรรคของกอล์ฟบังพะกันต้องไม่ให้เห็นเหลี่ยมแดงหลุมกลางด้วยฉากนี้เอาขาวไปทั้งด้านล่างด้านซ้ายขวาสุดนะฮะต้องขวาสุดอย่ากิ๊กนะอย่าพิษณุโลกนะอย่างนี้ได้อยู่ครับดูครับชิงจังหวะครับเฟรมตัดสินนี่ขาวแรงไปแล้วครับอาจารย์เต่าขาวโดนแรงไปครับโดนบางไปอ่ะเห็นไหมหรือว่ามีโชคโอ้โหเห็นกอล์ฟยิ้มอย่างนี้น่าจะส่วนอีกคู่ไฟนครนายกครับไล่มาแล้วครับไล่บอยวิภูมา2-4เฟรมนะยังไงครับนี่เห็นเลยฮะสอดแทรกได้หรือว่ายังไงเนี่ยโอ้โหคุณบ่อยเหรอเสียหายแล้วก็บังพะเอาแล้วครับเห็นไหมได้เห็นเนี่ยเสียหายเลยแล้วจานเต่าไปทำอะไรโต๊ะข้างหลังนะฮะใช่ครับคุณบุญหลง7-9แพ้ไปแล้วครับอ้าวมันเกิดอะไรขึ้น What happened โอ้โหลูกอย่างนี้แทงไม่ลงครับ ถูกตรงนี้สวยครับแล้วเด้งตียังไงโอเคครับก็ปังพระตบน้ำตาลละอ่ะหลุมกลางมันบีบหัวใจนะบอกแล้วว่าในเฟรมปกติไม่ยากแต่นี่มันเป็นเฟรมตัดสินไงมันไม่ง่ายไงดูดิอาจารย์เต่าครับในเฟรมที่ปกติเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับอยู่ที่หัวใจแล้วดูดิ3ทีคิดหนักนะครับมีแดงบนขวารองรับอยู่ที่สอนไว้3ทีเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนี่มัน5แล้วแต่ละลูกตอนนี้มันบีบหัวใจครับเพราะมันเฟรมตัดสินได้6แดงถ้าไม่ลูกจ่าจริงๆเนี่ยโอ้โหสกูถอยลูกนี้สวยครับคือสกูถอยแล้วกดไซด์ด้วยเข้าชิงแล้วมันดีดดูดิอาจารย์เต่าฝีไม้ลายมืออาจารย์เต่าหลังสวนยังโอ้สาวตบสาวตบเงินนะฮะหรือยังไงมาดูครับน้ำเงินขาวไปทัวข้างล่างก่อนแล้วขึ้นมาไซส์แล้วไงไซส์แล้วยังไงไซส์แล้วยังไงโดนแล้วยังไงแดงยังไงโอ้โหไว้หลังดำสิครับอย่างนี้เอาไหมไม่ได้เนาะเพราะดำมันต้องเข้าชิงไม่ได้ครับนี่ครับนี่เอาคิดแกคิดยังไงครับนี่ดูครับวิชาแกนี่ครับมันเห็นแดงหลุมกลางไงคุณไปไว้หลังดำแต่ชั่วโมงนี้ครับกันไว้ก่อนครับดีที่สุดไม่เสี่ยงแล้วครับก๊อฟบังพาบอกผมไม่เสี่ยงแล้วฮะตอนนี้คนที่จะเสี่ยงได้ตอนนี้อาจารย์เต่าครับกำลังมั่นใจตอนนี้นี่ทำเล่นไปตบได้ถึงน็อกเลยนะก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่นะก๊อฟมันแดงหลุมกลางมันยากไงหยอดยังไงครับลูกชอบเหรอโอ้โหโดนแล้วยังไงดูดินำด้วยแล้วก็เก็บแดงไว้ก็ยังก็ดีนะอย่างนี้ไม่ได้จบในไม้เดียวแน่ถ้าจะป้นแต้มก็เป็นต่อครับสถานการณ์ก็ดีกว่าครับเต่าหลังสวนตอนนี้ได้เช็ดไหมหรือจะเล่นยาวๆกำลังมั่นใจ ดูครับคิดครับอ้าวฟุกลงอีกโอ้พี่ขอโทษไอ้น้องเช็ดไหมน้ำตาเห็นไหมหลุมกลางวันนี้เก่งกับเก่งแน่นอนครับแถมบวกเฮงด้วยเอาละยังไงวางแผนยังไงเช็ดเลยหลุมกลางอย่างนี้จะเบิ้ลยากนะปักอยู่ตรงนั้นแล้วครับไปเปิดทางให้กอล์ฟนี่ตบลงนี่ป้นได้เลยนะทุกลูกแทบจะอยู่จุดหมดยกเว้นชมพูอยู่ที่ลูกนี้แล้วครับกอล์ฟพังพักหัวจิกหัวใจโอ้โหบังฝ่ามุสตาฮาอ๋อจะวางนี่เอง เห็นไหมจานเตาไฟแต้มขาดแล้วนะฮะกำลังจะแพ้แล้วเกินครึ่งตัวแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสวางได้อยู่ใช่ไหมโอ้ขาดไป1สนุกเองครับ2สนุกเต่าครับลูกนี้มันเป็นแกโดนต้องไม่ตายด้วยแกไม่โดนก็ต้องขาวก็ต้องไม่ตายด้วยนะโอ้โหดูวิชาดิวิชาจอ โอ้ยแกโดนแล้วนี่คัดแล้วนะอ่ะเล็ดยาวเล็ดโกงหน่อยเสียหายครับเสียหายดีนะที่เขายังวางมือยากเขาใช้เล็ดโกงโอ้โหอาจารย์เต่าทำเป็นเล่นไปไม่ใช่ไฟฟ้าที่จะมีเกมแก้ไขเกมแก้ตัวโอ้โหอย่างนี้ครับก๊อฟพังพระดูครับตบเหลืองเป็น3เป็น4แต้มตบอีก20 ถึงดำครับ4 26 20ก็ถึงดำครับถึงดำเพื่อเหลืองอ่ะสกูหน่อยเบาไปนิดนึงนะแต่ยังได้อยู่ เอ้ยโดนอย่างนี้ครับแพ้เลยนะโอ้นี่ตกเป็น1เป็น2เป็น3เป็น5 5 6จอบอจบครับใช่ครับจบไปทางนี้นะโอ้ยเอาแล้วจะจบมีบิดหรือเปล่าจะจบมีบิดหรือเปล่าจานเตานี่ครับจุดอ่อนจานเตามีตรงนี้ครับถึงเวลาบิดถึงเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ครับเวลาอย่างนั้นนะครับนี่ครับอายุสูงอายุมันเป็นซะอย่างนี้มันต้องกินสัมภาระสบายสบายจะเอาเลยหรือจะกันนี่วอร์มแล้ววอร์มเครื่องแล้วแล้วยังไงเช็ดบางโอ้ดูครับดูทั้งเสื้อดูทั้งน้ำตาลลงไหมโอ้โหดียังดีขาวยังเซฟอยู่นะยังนะครับมีโอกาสกลับมาป้นได้นะจอตอครับอาจารย์เต่านี่สนุกหรือเปล่าเนี่ยน้ำเงินบางหรือเปล่าเหลี่ยมกล้องตรงกลางเนี่ยมันมองแล้วมุมนักกีฬาจะเห็นมุมผมที่มันอ๋อนี่จะแก้ชิ่งนะน่าจะสนุกครับโอ้น่าจะชนะได้นะอาจารย์เต่ามาบีบซะบิดโอ้ขับรถเก่งก็ดีอยู่แล้วมาขี่มาบิดมอเตอร์ไซค์ซะนี่แต่ก็ยังเป็นต่ออยู่นะอ้าวอย่างนี้เสียหกแถมแก้ใหม่ด้วยไหมกิตติมงคลสละยังไงครับไม่เสียงไหมจริงๆแล้วให้แก้ใหม่ก็ได้นะเอามาไว้หลังดำอีกทีนึงน้ำหนักครับโอ้เบาไปนิดนึงแต่วางไม่ได้ให้แก้ใหม่ดีกว่าแต่แก้ก็ไม่ยากนะฮะแก้อย่างนั้นเรียบถ้าไว้หลังดำได้มันยากกว่าเยอะนี่ไงเอาหลังสวนวางให้ดูไอ้น้องจะได้รู้จักกันจะได้รู้จักกันวางไม่เข้านี่วางให้ดูเลย่าลงนี้สวยครับอุ้ยจบแล้วนะครับบุญยฤทธิ์เกียรติกุลแชมป์ก็ตกรอบไปแล้วครับแชมป์15แดงมาตกรอบ6แดงครับอีกทีนึงครับกิตติมงคลสลาครับโอ้เมื่อกี้เดินไปสวยนึกว่าโดนแล้วอย่างนี้โดนแน่นอนครับแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงเอาแล้วครับมันติด อาจารย์เต่าไปไหนเนี่ยเดินไปนู่นเดินไปนี่คุณเดินไปเที่ยวนะตาคุณแล้วคุณเดินไปเที่ยวโต๊ะนู้นโต๊ะนี้เห็นไหมลูกขาตบลงครับโอ้ยเต่าหลังฉวนอุ้ยบนโต๊ะมี18แต้มขาด1แต้ม1สนุกครับเอาละครับปวดหัวครับกิตติมงคลสลาน้ำ 4-2 กลับมาจะแพ้เนี่ยมันน่าเจ็บใจใช่ครับคู่กิ๊กบายครับหยอดไปแล้วครับต้องดูครับวางแผนดีๆครับจะตบลงไปก่อนแล้วมาวางจำพูหรือเปล่าขาวมาไว้หลังดำต้องวางแผนดีๆครับมีโอกาสนะยังมีโอกาสแค่สนุกเดียวขาดแต้มเดียวด้วยครับนี่ครับก็ตบน้ำเงินแล้วเอาขาวมาเพื่อจะเล่นชมพูเอาขาวมาไว้หลังดำก็มีโอกาสนะเอาลงแล้วครับนี่ไม่ได้อย่างที่คิดนะวางแผนดีๆครับยิ่งเตะดำเข้าไปยิ่งแต่ถ้าวางได้เนี่ยยากมากก็เตะเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วมาช้อนอยู่หลังดำได้เนี่ยยากมากบอกเลยเจ๋งจ่ออย่างเดียวครับเต่าหลังสวน789แพ้ไปแล้วนะฮะ789จะเข็นอีกไหมอย่างเงี้ยนำ42ถ้านำ42แล้วแพ้นี่ถือว่าประมาทไปเยอะเลยฮะกอบวางพระวางแผนดีๆเขี่ยดำออกมาเลยเต่าหลังสวนครับชมพูลงลูกเดียวครับอย่าบีบอย่าบิดขอแค่ไม่บีบไม่บิดครับคุณได้ไปต่อเรียบร้อยครับเต่าหลังสวนครับผ่านเข้าสู่รอบ48คนสุดท้ายครับโอ้โหจากตามหลัง2-4เฟรมครับตอนนี้กลับมาชนะ5-4ครับเหลือเชื่อเล่มละบาทโอ้โหก็เป็นอันว่าครับคู่นี้ครับจบไปแล้วครับการชัยวงจันทร์ครับผ่านเข้าสู่รอบ48คนท้ายไปเจอแจ็คมาบขาครับสำหรับตอนนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวมาชมอีกคู่หนึ่งในรอบต่อไปเนาะระหว่างรอที่ทอครับหรือต่อชุนเหลียงครับนักสนุกเกอร์ทีมชาติมาเลเซียครับจะเจอกับอนุพงศ์สิริอุดมสิงห์ ใครเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้โหอาจารย์เต่าครับสวัสดีครับ